ดีครับท่านครับวันนี้บ่ายวันที่14กรกฎาคม2556นะครับวันอาทิตย์พอดีนะครับวันนี้นะที่ผมมาที่นี่ก็คือหอประชุมพยางามเมืองนะครับมหาวิทยาลัยพะเยานะฮะซึ่งวันนี้นะครับทางจังหวัดพะเยานะครับได้มารับนโยบายนะครับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวิสารนะครับเตชะธีรวัฒน์ครับซึ่งท่านพนักท่านนะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยาเพื่อมอบนโยบายนะครับให้กับทางส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่านนะครับเพื่อรับทราบนโยบายในการครั้งนี้นะครับผมว่าเราไปชมบรรยากาศการมอบนโยบายครั้งนี้ด้านไหนกันดีกว่านะครับเชิญครับและเป็นความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้ชุมนุมมาพระบาทที่มังดายแก่ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย 1. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วนราชการ 2. นายอำเภอและกลัดอำเภอทุกอำเภอ 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานายกเทศบาลเมืองนายกเทศมนตรีตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 4. กำนันทุกตำบลผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 1,700 คนและเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันท้ายวันเกิดของคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระผมจึงให้ขออนุญาตกล่าวในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาอันได้แก่พระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงามเมืองตลอดจนพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอได้โปรดประทานพรให้คณะท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศชาติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปและใครขอถือโอกาสนี้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีต่อพระท่านหลังจากนั้นขอกราบเรียนเชิญพระท่านได้กรุณามอบนโยบายการปฏิบัติราชการต่อที่ประชุมต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านรองผู้การการจังหวัดท่านรองผู้บังคับการตลอดจนถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตอุ้มกำเมืองแล้วก็ท่านจะหันมาผมเตรียมเอกสารมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตึก3โมงเขาเลิกกันแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติเคารพครับถ้าผมจะบอกว่าปีหน้าเขาจะมีล้างรถไฟล้างกู้ผ่านพะเยาท่านก็คงยังบ่เชื่อผมนะครับเพราะสิผ่านมานี่มันเหมือนกับบอกว่างวดแต่จะออกหยังมันก็แต้งกันไปแต้งกันมามันก็บ่ฮู้ว่ามันจะแต้บ่แต้ครับวันนี้นะฮะทางข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการนะครับพร้อมกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกท่านก็ได้รับทราบนโยบายสำคัญนะครับจากพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวิสารเตชะ
ธีรวัฒน์นะครับซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาที่จังหวัดพะเยาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับทราบและก็ถือปฏิบัตินะครับดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราได้มาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติครับของมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาที่นี่นะครับบรรยากาศห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติขุนเขาแล้วก็แหล่งน้ำนะครับน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งครับเราพวกเราก็ภาคภูมิใจในความเป็นจังหวัดพะเยาซึ่งมีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาให้กับลูกหลานของเราครับสวัสดีครับ